มาเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคู่เอกนะครับเลสเตอร์เปิดบ้านถล่มแมนซิตี้ไป 4-2 เจมี่วอร์ดี้ทำแฮตทริกได้นะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคู่เอกที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์โชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับใน5นาทีแรกได้ถึง2ประตูจากเจมี่วอร์ดี้นาทีที่3และดี้คิงนาทีที่5นะครับเข้าสู่นาทีที่20นะครับวาร์ดี้บวกลูกที่2ของตัวเองนะครับช่วยให้เลสเตอร์หนีห่างเป็น 3-0 ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับวาร์ดี้ที่ยิงไปได้มา10เกมติดต่อกันนะครับมาทำแฮตทริกประตูที่3ของตัวเองได้ให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 4-0 นาทีที่78นะครับหลังจากนั้นแมนซิตี้นั้นตีไข่แตกได้นะครับนาทีที่82นะครับจากการยิงฟรีคิกของอเล็กซานเดอร์โคลาลอฟก่อนที่จะได้ประตูแก้หน้ามาอีก1ลูกนะครับเป็น 4-2 ช่วงทุลาบาดเจ็บจากการยิงของโนริโต้จบเกมเลสเตอร์ถล่มชนะไป 4-2 นะครับเก็บเพิ่มเป็น16คะแนนจาก15นัดอยู่ที่14ส่วนแมนซิตี้เล่น15นัดมี30คะแนนอยู่ที่4ของตารางครับเดี๋ยวมาดูผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวัตฟอร์ดเอาชนะเอเวอร์ตันไป 3-2 นะครับอาร์เซนอลชนะสโต๊ก 3-1เบอร์ลี่ชนะบอลมัส 3-2 นะครับฮาวซิตี้ชนะคริสตัลพาเลส 3-0 สวอนซีซิตี้ชนะซันเดอร์แลนด์ 3-0 และเลสเตอร์ชนะแมนซิตี้ไป 4-2 นะครับ